หนึ่งข้อผิดพลาดที่อาจจะสร้างปัญหาให้กิจการในอนาคตนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหรือจะเป็นบริษัทก็ตามแล้วปรากฏว่ากิจการนะคะได้กำไรเยอะแต่ไม่อยากเสียภาษีแพงและอาจจะได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องเช่นแนะนำให้เอาชื่อใครก็ได้ที่รู้จักหรืออาจจะเป็นพนักงานที่เคยทำงานอยู่แต่ลาออกไปแล้วเอามาสร้างค่าใช้จ่ายอันเป็นเท็จกับทางกรมสรรพากรแล้วเอาต้นทุนตรงนั้นนะคะมาใช้เพื่อที่จะทำให้ค่ะกำไรของคุณลดลงและช่วยให้ตัวเองนะคะเสียภาษีได้เซฟลงแต่เวลาที่สรรพากรมาตรวจพบอะค่ะแล้วอะค่ะเขามาเจอเขาก็มีการบวกกับทางภาษีและจะมีเรื่องของเบี้ยปรับเงินเพิ่มเข้ามาด้วยนี่คือปัญหาที่กิจการที่คิดว่าวันนี้จะเซฟภาษีแต่สุดท้ายกลายเป็นนะคะต้องมาเสียค่าภาษีแพงๆจากความไม่รู้นะคะและนี่คือหนึ่งสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะคะและถ้าไม่อยากจะพลาดสาระความรู้ดีๆนะคะสามารถติดตามได้ที่เพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันเช็คเอ็กเปิร์ตค่ะและถ้าไม่อยากจะพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะคะสามารถกดติดตามได้ที่ Assign Tag Expert ทุกครั้งที่มีคลิปวิดีโอใหม่ๆเราจะส่งตรงถึงมือถือคุณค่ะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ